นี้นะครับเราได้บ้านมาใหม่นะครับเป็นบ้านแมวนะครับเป็นไม้ด้วยนะโอ้ใครจะประกอบก็ต้องเป็นหนูอยู่แล้วอุ้ยมินิมอลอุ้ยน่ารักอ่ะคิดว่าแมวตัวไหนในบ้านของเราลาเต้ตัวแรกลาเต้เฮ้ยมันเป็นจิ๊กซอว์พี่ฟิล์มดูเห็นว่าเป็นลูกนี่หน้าเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีหนูแฮมสเตอร์หนูมาลูกลาเต้ไหมอันนี้หนูว่าน่าจะเล็กๆเนาะกำลังดีโอเคเข้าไปมุดใจเย็นมุดเข้าไปเลยมุดไอ้มุดอะไรอ่ะมันไม่พอดีตัวมันเล็กไปดูหลังโก่งเป็นแบบนี้เอาไปดูแล้วอันนี้อ้าวแปลว่านี้มันต้องทะลุกันได้ใช่ไหมไม่หนูว่ามันนี่เออว่ามันไม่เหมาะแมวเราตัวโตอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นจิ๊กซอว์พี่ฟิลพ่อสั่งมาทั้ง4 5อย่างไม่มาอย่างเดียวต้องรอคิดว่าแมวตัวไหนไปตัวแรกนั่นไปแล้วสำรวจไปไหนสำรวจมันไม่เข้าไม่ได้ตัวเธอใหญ่อ่ะดูเอาน่าจะหัวหัวโตขุดละไม่ถูกป่าวดูดีๆนะลูกนี่ดูมาวันนี้เรามาทำบ้านให้น้องแมวหลังใหม่กันนะครับอ้าวลาเต้เข้าไปแล้วโอ้ให้เขาเฮ้ยลิงยาพี่ฟิล์มถามเราต้องยึดก่อนหรือเปล่าแล้วพี่เสือถามคนเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนเนี่ยต้องเอาออกก่อนคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณเรียกใครอ่ะโอ้พองมาแล้วมันแน่นนะแม่ว่าหนูนอนสบายไหมเนี่ยโอ้ยแมวก็ชอบที่แคบแม่แมวเป็นของเหลวแมวของเหลวใช่ดูดินอนแล้วเนี่ยนี่หันหน้าให้ผู้ชมดูเขาพอใจแล้วแม่แมวเป็นของเหลวแล้วดูพี่เสือสิพี่เสือสนใจไหมลูกหุยมันตัวอะไรเนี่ยอย่าว่าไปไปดูบ้านใหม่เลยลูกไปตัวอะไรตัวอะไรอยู่ข้างในดูลาเต้มองเลยจองมาด้วยมันไซส์พี่เสือเขานะใช่กับพี่ลีโอนอนด้วยกันสองคนนี้เขาชอบนอนด้วยกันน้องลาเต้ไม่เหมาะครับเฮ้ยพ่ออย่าบูลลี่ผมพ่ออย่าเขาจองแล้วเขาคิวหนึ่งนะครับตอนนี้คือต้องเอาลาเต้ออกมาก่อนลาเต้ออกมาก่อนเอาไปพร้อมกันเลยอ่ะเอาไอ้ตัวพร้อมไปด้วยต้องถอดข้างบนออกก่อนเอ้ยเอาคุณออกก่อนไม่ออกแล้วแม่ยึดแล้วก็คือมันแน่นเลยค่ะใน4ช่องเนี้ยออกมาผมนอนได้อ่ะไม่ได้ไม่พอใจด้วยแม่หน้าตาไม่พอใจด้วยพี่ฟิล์มออกมาแล้วอุ้ยเก็บหางด้วยเอาออกให้หมดเลยเนี้ยออกก็ได้ออกก่อนโอ้แล้วเต้เซ็งอ่ะผมโอ้ทำไมทำกับผมอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่ก็จะอยู่ต่ำใช่ไหมลูกลาเต้นอนได้ลาเต้ไม่ชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดแต่ไปนู่นเลยหนูว่านี่เอาไปกันขอบสี่มุมแน่เลยใช่ครับไม่ขอบล่างครับฟิวใช่ไหมใช่ตรงนั้นแหละครับนี่เนี่ยเราฟิวติดอันนี้ทุกอย่างมันจะเสร็จเรียบร้อยเขารักน้องนะแม่นะแต่น้องรักเขาก็ไม่รู้นะเย้ติดได้แล้วเก่งมากมากเลยสุดยอดอันเล็กแค่นี้เหรอเนี่ยมันยังมีสูงขึ้นอีกครับแม่เอ้ยมันยังมีเสาอีกต้นนึงใช่เหรอต้นไม้เสาอันนี้ไงแล้วก็ไอ้ที่มีหนูเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะในนี่อยู่ข้างบนใช่แล้วดูตัวลาเต้ใหญ่กว่าเลยอ่ะอันเนี้ยหัวลาเต้ก็เท่านั้นแหละแม่นั่งใช่ไหมลูกพี่มาแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วครับผมจะขึ้นแล้วครับมาว่างว่างนี่ดูแม่ดูเขาตามสบายลูกเพกเล่นกันดีๆระวังหัวโขกนะจ๊ะเด็กๆ ไม่มีตัวรองนะบอกให้อุ้ยมาเร็วลาเต้บอกเอ้าแล้วเมื่อกี้ยังเป็นของผมอยู่เลยอุ้ยแกงปั่นนมเลยแล้วตบแล้วตบแล้วดูลาเต้มองเลยเคืองอะโหผมมาก่อนผมคิดหนึ่งเชื่อไหมเดี๋ยวพี่เสือออกปุ๊บลาเต้เข้าลาเต้ยัดเข้าไปเลยมันโทนสีแบบว่าเหมาะกับอันนี้มากเลยนะสามตัวเนี้ยพี่ลูกแม่งนอนที่เดิมแล้วก็เอาไอ้ที่เรียมาแปะไว้บนเนียลูก
ทีนี้ข้างหลังทันป่ะใช่ปฏิเสธแล้วอยู่ที่เดิมดีกว่าโอ้โหไม่เอาออกให้เขาเข้าอ่ะคือขุดอันนี้ก็ได้มาโอ้โหหูเซ็งอะครับผมรอรับเล็บอยู่ตั้งนานนะครับผมมารับเล็บวันนี้ก็ได้ครับจริงวันนี้มาอยู่ข้างบนไหมพี่เสืออ่ะไปแล้วลาเต้แล้วพี่เสือกลัวความสูงต้องอยู่ที่สูงอีกไปแล้วไปแล้วคิดว่าเขาเข้าไหมเข้าตัวเขาเล็กอะทำไมเขาจะเข้าไม่ได้ใช่นี่ดูข้างบนอุ้ยกุ้ยเคียร์กุดให้ใหญ่ก่อนเขาบอกมันก็เท่าเดิมอะลาเต้คุณต้องลุกอุ้ยน้องมี่มาแล้วน้องจิ๋วเอาขึ้นเนื้อวนเลยเขาว่าตัวขวนเลยเนี่ยตัวนี้ก็พอเห็นไหมแล้วลาเต้เข้าไปได้แม่เก่งนุ่นจิ๋วของเล่นของเล่นที่ไม่ใช่หัวน้องอ่ะเดี๋ยวก็ตบตุ๊บไม่เอาดีกว่าเด็กๆเขาเล่นกันนะเด็กๆเขาเล่นกันนี่เขาตบกันไปนี่ยิ่งกลัวความสูงอยู่แม่อะไรอ่ะกลัวความสูงวันนี้โอ้ก็ไม่สนอย่าไปยุ่งนี่บ้านฉันลาเต้กดหัวเลยอ่ะนิดนึงเนาะอย่าแอบหวงบ้านเนี่ยมีงับเบาๆแล้วดูตัวตัวเองดิล้นออกมาหมดแล้วจิ๋วไม่ไปเล่นของเขาอ่ะลูกน้องจิ๋วไม่ไปเล่นของเขาอ่ะลูกดูแม่เขาจะโกงในเวลาเล่นของเขาอ่ะลีโอจะเข้าไม่ได้ไหนได้ข่าวว่าลุงหวงเหรอลุงหวงมากจะเข้าทางไหนเลยคนนี้ไหนจะเข้าอาจจะเข้าเขาเลียเห็นไหมให้น้องเข้าด้วยเขาหวงแล้วบ้านเขาพี่เบมบ้านแค่ตอนถ่ายคลิปจะพังเลยเดี๋ยวกัดกันเบาๆเอาเลยถือกล้องอยู่ไม่ได้งับพรนิดนึงเลียเลียรักน้องแต่หน้าไม่รักเลยนะให้น้องเข้าไปอยู่ด้วยน้องเพิ่งลงนะหัวเปียกเลยมีหัวแหว่งเลยไหนให้พี่เสือเขาขุดดูเด็ดพี่เสือขุดแล้วนะเมื่อกี้โชว์หน่อยนะนี่แอนเลยเดี๋ยวอย่างเด็กไปเดิมดูมีบอกนี่มีบอกใจเย็นไอ้น้องนี่แกว่งปักซอยมีบอกเข้าขาล่างขึ้นด้วยนะนี่โอ้แก๊งเด็กแว้นนี่มันน่ากลัวจริงนี่ลาเต้ออกดีกว่าน่ารำคาญอะแก๊งเด็กแว้นเขาบอกอย่ายิ้มลีโอเข้าบ้านดีกว่าแล้วมี่ไปเล่นบ้างแล้วมี่นอนรออยู่มี่จะต้องเข้าเพราะว่าเป็นกลิ่นลูกพี่เธอนี่มี่ลีโอเข้าไปได้ไหมลีโอกับมี่อยู่ด้วยกันแน่นะนี่ผมก็ผมก็ทำเป็นนะผมมาขุดได้นะผมรับเข้าไปแล้ว2ตัวโดนมี่มี่บอกไปไกลเลี้ยวเฮ้ยเขารักกันเขาเลียกันเลยเห็นปะคนเสือคุณสามขนาดนั้นล่ะเขากลัวความสูงเลยแม่ใช่เขากลัวความสูงแม่เขาไม่เหมือนแมวอ่ะเขาเหมือนตัวอะไรอ่ะดูดีๆฮะใช่เอ๊ะพี่เจือตบเลยเสือข้างล่างพี่เจือเอ้าเขารักน้องอีกแล้วเดี๋ยวเขาเลียเคยดูนั่นตัวอะไรนี่ไม่เหมือนแมวอ่ะหมายถึงลาเต้เหรออ้าวทำไมชงมาแล้วโดนผมล่ะครับฮีโร่ฮีโร่ลาเต้เขากระดิกเหมือนกันลาเต้อันนี้กระดิกตลอดเวลาลาเต้ครับลาเต้เฮ้ยอุ้ยยุ่งผมนะเมื่อกี้กลับนะเมื่อกี้จับเล็บแล้วอะไรเล่นไม่เป็นหรอกของพวกเนี้ยดูอะไรอ่ะไม่มีเล็บที่ขูดด้วยโอ้ต้องบังคับขนาดนั้นเลยน่าจำใจอ่ะแบบอย่ายุ่งปล่อยเฮิร์ตจะไปนอนแล้วดูหน้าเขาดินอนอยู่เคิร์ฟเรียกมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาฟินแล้วอะไรค่อยๆลูดเนี่ยค่อยๆลูดอะไรครับดูดาวนี่คือวิธีเล่นที่ถูกต้องนี่เลยอะไรเขาหัวพี่เสื
ือตัวใหญ่สุดในบ้านแล้วน่ะเดินยังขาสั่นๆอยู่เลยนาทีอย่างเงี้ยพี่เสือห้าวโอ้ขย้ำคอนะครับฉายาตอนนี้ฟินๆรู้สึกนางจะฟินนั่นแหละกับปอมๆโมน่ะนุ่มมั้งไม่เคยรู้สึกเห็นความนุ่มลีโอดูเอื้อมแบบม้วนม้วนม้วนพี่เสือม้วนเฮ้ยมาแล้วแม่มาตรงนี้แล้วเฮ้ยทุกคนมาดูนี่แล้วป้อนได้ทีละชิ้นเลยนะแม่ฟิวฟิวขอทั้งนึงเขาร้องแล้วกินกินนี่นี่ยังใครร้องนี่เองพี่มี่ร้องเก่งขยับขยับน่ารักอ่ะยังเด็กเล็กอยู่นู่นหมดเลยอ่ะให้ให้ฮิโร่ย่างฮิโร่ไม่กินไก่โอ้อร่อยฮีโร่เป็นไรลูกแบ่งให้ลูกๆครับแบ่งให้หลานๆฮีโร่บอกว่าฮีโร่เหมือนผู้ป่วยติดเตียง ไม่ไปไหนเลยป่วยติดเตียงอร่อยไหมต้องกินในนี้ด้วยนะไม่ออกไปไหนด้วยเอ้ยยังคู่กันกันฮีโร่เอาไปไหนไม่ไปมีบิโอมาโอ้กินกันใหญ่เลยแบบงับเลี่ยมแม่ชอบอันนี้ก็คือที่เอามาให้เนี่ยเป็นอกไก่ต้มใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็มาประกอบบ้านหลังใหม่นะครับให้กับน้องแมวของพวกเราทั้ง6ตัวนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับค่ะตอนนี้ก็จะมีลุงฮีโร่พี่ลาเต้พี่จีจี้แล้วก็ตามด้วยน้องมีมี่ลีโอแล้วก็พี่เสือเล็กสุดชื่อพี่เสือสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย